ดีจ้ะมื้อนี้อันคลิปนี้ซูคีแควซูซีซูคีแควเรื่องแฟนคลับถามมาเนาะค่ะว่าอันย้ายนี้เบาเรียงกันอันการเฮ็ดจังเฮ็ดบริษัททำธุรกิจอยู่เมืองนอกมันเป็นยังไงมันคืออยู่บ้านเฮาบ่มันเสียภาษีแบบใดเป็นจังได๋จังได๋จังซี่แม่เนาะค่ะนะอันนี้แม่หนูนาจะออกตัวว่าแม่หนูนาไม่สิบ่เว้าในวิชาการแต่จะพูดเอาแบบให้มองเห็นเลยให้มองเห็นแบบบ้านๆเฮาเลยเนาะค่ะเนาะคือเตะแล้ว อีกอย่างนึงข่อยก็เฮ็ดงานข่อยก็เฮ็ดงานอยู่กับอันเจ้านายข่อยก็อยู่ใกล้ชิดกับเพิ่นการระบบการทำงานอีหยังแล้วเฮาก็รู้จักในครอบครัวของเฮานําในครอบครัวของเฮานําเอาประเด็นเนาะค่ะเนาะจ้ะมันหมดแล้วค่ะมันหมดแล้วก็เข้าประเด็นลูกกับมาลูกมามันเป็นยังสี่พี่น้องสมมุติอยู่เมืองนอกเนี่ยค่ะมามาเอามาจากไหนเอามาจากในบ้านค่ะลูกเอามาจากในบ้านค่ะเอามาจากในบ้านไทยแลนด์มานี่สิมานี่พูดใหม่สิพูดอะไรนะมาจากในไทยแลนด์บ้านอยู่ตรงนี้ด้วยอ๋อจ้าเอามาจากไทยแลนด์นั่นแหละลูกทำไมก็เอามาจากไทยแลนด์ที่สวีเดนไม่มีกินมามันก็ต้องเอามาจากไทยแลนด์สิคะฮะมามาชิลลี่ไม่เอาชิลลี่เดี๋ยวมันเผ็ดยังนี้เอ้าตุ๊กจะไหนมาดูดอะไรเราแล้วก็ติดปากตายเลยไม่อันนี้ว่าสิกินเนินเอาคุยกับป้าป้านานาสิจะคุยอะไรค่อยว่าสิกินเข่ากินตำบักหัวโอเคกิลิดกิลิดก็เลยว่าอัดคลิปอันนี้ก่อนยังสิกินสินี่อัดคลิปเว้าจะเข้ากันยังสิกินสินี่ก็เลยว่าตับกอที่ข่อยเฮ็ดถ่ายคลิปพวกถ่ายรูปพวกเจ้าเบิ่งกินกิลิดเข้ามาตรงนี้มายืนตรงนี้พอแล้วเด็กก้างมันติดคอไปดูตุนๆปะตุนกับป้าป้านะสื่ออันการ์ตูนสื่อกับมาเอาด้วยมึงก็เลยแป๊บนี้เดี๋ยวทำให้รอแป๊บนึงนะคะอีกสิบนาทีอีกสิบนาทีปะมาตั้งไหนอยู่ในบ้านอยู่ในนั้นนั่นแหละมามันตั้งไหนเหรอมันไม่ได้ไปไหนค่ะอายุขึ้นยิ่งดอจ้ะไปเข้าไปไปดูตุนๆนะคะไปดูตุ่นตูดนะนั่นเลยจ้ะโอ้ยสวยสิเดี๋ยวเบาเนาะพี่น้องพอกินหิวเขาใครว่าสิกินเขาก็บังยกไม่พวกเจ้าบังเกิดพวกเจ้าหิวเขากับน้ำข่อยฟังพ่อกับลูกโอเคแอร์ดังหืนๆอยู่ซื้อแอร์เครื่องน้อยสมเด็จละอันโอเคเขาประเด็นเนาะที่นี่พี่น้องสวัสดีเว้าคนที่อยู่เมืองนอกคอยสิเว้าตะกกตะเข่ามันเลยเด้คอยสิเว้าตะกกตะเข่าคอยพยายามสิเว้าให้พวกเจ้าให้เห็นกกเห็นเข่ามันสิ่งที่เว้านี่เว้าให้สำหรับคนที่วงเล็บนะคะสำหรับคนที่พยายามฟังคนอื่นเว้าแล้วก็มโนภาพว่าตัวเองแย่ตัวเองคือเอาตัวเองน่ะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไปมันไม่ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไปคิดว่าผู้อื่นมีสิแม่พี่น้องคิดว่าผู้อื่นมันคือสิมีมันคือสิรวยเนาะมันคือสิจังซั่นสิน้องจ้ะข่อยพยายามให้คนที่คิดลักษณะแบบเนี่ยค่ะให้กระจ่างให้เห็นนะคะขอสิว่าให้เห็น
ไปเลยคนอยู่เมืองนอกจะเป็นอย่างนี้นะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณจะเปิดร้านทำเล็บหรือร้านตัดผมร้านอะไรก็ช่างคุณมึงจะต้องเปิดเป็นบริษัทเป็นในนามบริษัทเพราะอะไรคะเพราะว่าการทำรายรับรายจ่ายต้องให้คนพนักงานบัญชีจ่ายต้องให้พนักงานบัญชีทำบัญชีมีเงินจ่ายเสียภาษีทุกปีนี่ฉะนั้นมันจะต้องตั้งเป็นชื่อบริษัทเพราะจะต้องเสียภาษีทุกๆอย่างสมมุติข่อยเปิดร้านทำผมข่อยเปิดร้านทำผมไหมบ่ข่อยต้องจดทะเบียนในการเป็นบริษัทนะคะบริษัทคืออะไรคะคือเราต้องแสดงเงินเข้าเงินออกให้รัฐบาลเห็นคือต้องเสียภาษีรายรับรายจ่ายมึงมีเท่าไหร่ต้องเสียภาษีทุกบาททุกสตางค์ที่มึงรายรับของมึงเพราะตั้งแต่ข่อยเฮ็ดร้านทำผมมันว่าข่อยก็เป็นเจ้าของบริษัทนะซั่นว่าเจ้าของบริษัทอีหยังก็เปิดร้านทำผมเปิดร้านขายเกือบอันเดียวมึงก็ต้องเสียมึงก็ต้องเปิดเป็นบริษัทนั่นแหละเข้าใจนะคะเข้าใจตามนี่เนาะแล้วไปที่นี่ข่อยเปิดร้านทำผมไปเพราะท่านได้โดนข่อยเก่งเก่งนี่เก่งนี่คืออีหยังพี่น้องเพราะบ่มีลูกค้าแถวนี้ก็บ่มีเงินก็บ่มีเข้ามาข่อยก็เลยอันนี้ย่อส่วนนะย่อส่วนอันนี้หน่อยซะก่อนอย่าเพิ่งไปคิดอันใหญ่อันนี้หน่อยนี่ก็คือเห็นรู้เรื่องหมดเลยข่อยก็เลยบอกว่าโอ้ข่อยฉันจะปิดอันร้านทำผมข่อยละกูบ่ข่อยบ่มีเงินต่ออีกแล้วพอดีรัฐบาลก็สิเบิ่งเฮาเด้รัฐบาลก็สิเบิ่งอีนี่มันเสียภาษีมาจากเปิ้นจากปีรายรับรายจ่ายมันนี่หน่วยหลายซ้ำมาเงินที่มันเข้าแล้วมันคุ้มบ่ที่มันเปิดแล้วมันปิดธุรกิจมันบ่ดีรัฐบาลเขาสิเข้ามาซอยข่อยจังได๋มีนะคะสมมุติว่ารัฐบาลเขาสิเข้ามาเบิ่งปุ๊บเลยแล้วก็เขาพอตั้งแต่ทอดปีที่คืนภาษีคือจังบ้านเฮาคืนภาษีช่วงเดือน6เดือน7อยู่เมืองนอกก็คือกันนั่นแหละรัฐบาลเขาจะเบิ่งอีนี้มันรายรับรายจ่ายมันเงินมันบ่เพียงพอว่ะดีไม่ดีรัฐบาลเขาหักภาษีให้เฮานี่หลายก็ที่เฮาเสียไปเพราะอีหยังเพราะธุรกิจเฮามันขาดทุนมันไปบ่รอดมันเกิดจากอะไรคะเกิดจากประชาเกิดจากอีหยังคะเกิดจากเขาเวลามึงตั้งทําธุรกิจอะไรก็ช่างใหม่เนี่ยมึงยังไม่ปีกกล้าขาแข็งไปไม่ได้รัฐบาลจะเข้ามาช่วยเพราะอะไรที่กูช่วยมึงเพราะว่าถ้าธุรกิจมึงดีมึงก็มีเงินเสียภาษีให้แก่กูมึงมีลูกน้องเข้ามามึงก็มีเงินที่จะซัพพอร์ตร้านของร้านทำผมของมึงได้แล้วมึงก็มีพนักงานเข้ามาเงินก็อินคัมมาเยอะๆภาษีไม่ไปไหนภาษีก็มาหากูเหมือนเดิมนึกภาพออกปะคะมันจะไปตามโกกตามเข้านี่ว่ารัฐบาลเขาสิเป็นยังสิว่าไปใส่มาใส่มึงกระสิยูมึงกระสิว่าไปใส่มาใส่มึงก็ต้องเงินกระสิยูน้ำกูนี่แหละว่าสั่นว่าข่อยเป็นเจ้าของสมมุติปัจจุบันข่อยจะไปอีกสเต็ปนึงนะสเต็ปอันนี้เป็นสเต็ปธรรมดาสเต็ปธรรมดานี่ที่ไม่ธรรมดามองเห็นทะลุมืดข่อยจะมาอีกแบบนึงสมมุติจังพ่อปูข่อยเป็นเจ้าของบริษัทตั้งบริษัทขึ้นมาใช่ไหมของพ่อปู่ข่อยนี่ ปีหนึ่งแกจะไม่ใช้เงินปีหนึ่งเนี่ยระหว่างหนึ่งปีแกทำเปิดบริษัทใหม่ๆแกจะไม่ใช้เงินอินคัมที่แกรายได้เงินเขาของแกจะไม่ใช้เลยเพราะอะไรคะหนึ่งเพราะว่าเราต้องการที่จะมีเงินเนี่ยห้องทองในบริษัทเขาเพราะถ้าบริษัทเขาห้องทองได้เขาอยากโชว์รัฐบาลอยากโชว์รัฐบาลว่าเฮามีเงินห้องทองบริษัทเนาะอันตรงค้ำค้ำตรงนี้แล้วแต่บริษัทออกแกนใหม่ของไผเนาะคะบางคนเพิ่นก็ใส่เงินอินคัมของเพิ่นแต่ส่วนมากแล้วฝรั่งเขาจะไม่ใช้ปีแรกคือปีสตาร์ททำธุรกิจทำอะไรก็ช่างคุณจะเป็นเจ้าของโรงแรมยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ช่างระดับใดก็ตามคือระบบใจหัวใจตรงกลางของเขาคือธุรกิจอันมันต้องไปได้ถ้าธุรกิจไปได้ถ้าธุรกิจไปได้เงินอะไรบริษัทเขามีเงินหลายบ่มีเงินหลายก็สามารถไปดึงคนไปจ้างคนมาทำงานพอจ้างคนมาทำงานได้จ้างผู้นั้นมีมองนี้ก็เอาเขามาได้มีรายได้เขาบริษัทหลายมีรายได้เขาบริษัทใดมีพลังมีเงิน
จ่ายค่าพนักงานเพราะรับจ้างคนมาทำงานเงินมาไปใส่ไปเนี่ยเงินอยู่กับรัฐบาลภาษี10คนมึงก็เสียภาษีให้กูมึงเสียภาษีให้กูเพราะอะไรคะคอยพยายามบอกเห็นว่าไม่ว่าอะไรก็ช่างอยู่เมืองนอกพ่อกับแม่มันคุ้มหัวอยู่ภาษีรัฐบาลคุ้มหัวคุ้มกับบ้านมั้งแล้วมันจะเลี้ยงลงมาเลี้ยงลงมาคือ1สูงต่ำดำขาวอย่างกระตามเขาถึงไม่มีชนชั้นวรรณะว่ามึงจะเป็นเจ้าของธุรกิจ100ล้าน 1,000 ล้านมึงจะเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรก็ช่างนะคะเขาไม่นิยมชมชอบเขาไม่สรรเสริญเยนยอแห่แต่เขาบ่ลงละเลงเขาบ่ว่าเจ้าของเป็นอันนั้นเป็นอันนี้คนอยู่เมืองนอกเนี่ยนะคะปัทนี่พวกเจ้าเห็นนึกภาพออกใช่ไหมว่าคอยเว้าคอยซีประเด็นใส่มองใดคอยซีประเด็นไปเขาโค้งสร้างของเขาเลยว่าถ้าบริษัทมันอยู่ไม่ได้มึงก็เจ๊งเป้งไปหมดเงินกับบ่มีขอภาษีแต่ถ้าบริษัทมึงอยู่ได้เงินที่เฮามีเงินทุนของทองที่เฮามีเขาไปมีพนักงานเข้ามาพนักงานที่มาเป็นคนงานของเฮาเนี่ยเขาไม่ใช่ขี้ข้าเราเด้อยู่เมืองนอกพี่น้องเขาเป็นพนักงานมาทํางานหน้าที่ให้กับเราทําหน้าที่ช่วยกันทํามาหากินแล้วเราก็มาเสียภาษีช่วยกันแล้วเราก็มาเสียภาษีช่วยกันค่ะเห็นไหมคะไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจยิ่งเจ้าของธุรกิจพ่อปู่ข่อยนี่เสียภาษีครึ่งหนึ่ง 50% เลยเด็กน้อยเสียเท่าไหร่ 30% ตามแอเรียนะคะอย่างสต็อกโฮล์มนี่อาจจะ 33% ของข่อยนี่ 31% อยู่อุปซาลาอุปลานเวสบีสต็อกโฮล์มนี่ในเมืองแอเรียเขามันจะอยู่ในเมืองอาจจะ33คนมันจะเป็นตามแอเรียนะคะถ้าอยู่บ้านนอกหน่อยอาจจะ28 29ไปประมาณนั้นเห็นไหมคะพวกเจ้านึกภาพออกนะมิฉะนั้นคนเขาก็เลยเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของอะไรก็ช่างปีแรกๆนี่ทำเองหัวสักกระเทียมด่วนๆไม่มีลูกจ้างทำของตัวเองแล้วเงินก็ไม่เอาออกก็เลยกว่ามันจะเป็นไปได้ด้วยดีพอมันเป็นไปได้ด้วยดีแล้วคนที่โล่งอกคือผู้ใดพี่น้องรัฐบาลโล่งอกเพราะว่าดีใจจังเลยบริษัทไอ้อูมมันไปได้มันมีพนักงานเข้ามาคนก็ไม่ตกงานมีเงินใช้ไออุ้มก็เสียพระไออุ้มก็จ่ายเงินเดือนไปธุรกิจอะไรมันก็ดีขึ้นเงินไม่ไปไหนรั่วไหลไปไหนมันก็มาอยู่กับกูนะรัฐบาลเขาว่าภาษีแท็กสกัดเขาเบาอันนี้ข่อยพยายามเบาให้เข้าใจแบบบ้านๆนะคะแค่นี้ถ้าคนเขาถ้าคนที่เขาพื้นความรู้เขาที่มันฟังแล้วเข้าใจนะคะมันง่ายเลยแต่ข่อยก็ขอบอกว่าข่อยว่าเป็นนักวิชาการข่อยสิบ่เว้าวิชาการเพราะข่อยเว้าบ่เป็นข่อยสิเว้าแบบตัดหัวรอบหันง่ายๆฟังรู้เรื่องง่ายเลยเข้าใจแบบที่เขาเข้าใจข่อยเข้าใจแบบนี้ข่อยเข้าใจข่อยก็พยายามจะสื่อให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้นะคะยับปะที่นี่ถ้าบางคนนี่คือจังข่อยนี่เนาะอันเป็นบริษัทสันบริษัทร้านทําผมกี่คุยอีนี่กี่คุยฉันมีบริษัทอยู่สวีเดนนะบริษัทอ่ะจะบริษัทอีหยังคนแมงเลยอีนี่ทําผมมึงนั่นล่ะไปกับบ่รอดไปกับบ่รอดบ่มีคนเข้าไปเฮ็ดผมบ่ได้เฮ็ดแล้วปิดแล้วไปหารับจ้างอย่างอื่นเปิดร้านทําผมบ่ได้เห็นบ่ขอพยายามเห็นพวกเจ้าเห็นอยู่เมืองนอกไม่ว่าจะทําอะไรต้องตั้งเป็นบริษัทต้องทําเงินเสียเพราะว่ามันจะต้องมีการต่อเนื่องมีเงินเข้าภาษีเงินเข้าเงินออกมันนี่อินครับมีนักบัญชีทำจ่ายเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายเห็นไหมคะเรียกมิฉะนั้นทำไมเขาถึงไม่มีชนชั้นวรรณะเพราะเอียงทุกอย่างรัฐบาลเขาคอนโทรลหมดใช่ไหมคะเขาคอนโทรลหมดถึงจะเป็นธุรกิจร้อยล้านพันล้านก็ตามเขาเป็นระดับคนรวยๆก็ตามพวกนี้เขาจะบ่มานั่งหัวซาเรื่องว่าเขาเป็นเจ้าของโรงแรมเป็นนั่นเป็นนี่พี่น้องครับปกติหน่อยที่จะลงตัวเองคนเมืองนอกอีหลีครับแต่ฝรั่งเขาจะมีความมั่นใจเจ้าของเวลาเขาทำเขาจะบอกว่ามันมั่นใจก็หมายว่าบุคลิกของเขานะบุคลิกของเขาก็เติบโตมาแบบนั้นเขามั่นใจเจ้าของในระหว่างการบ่มีการขีดตัวแล้วคนอยู่เมืองนอกพี่น้องมองตากันก็เห็นขีดตากันมองตากันก็รู้อยู่เมืองนอกนี่โกหกไม่ได้นะคะโกหกกันบ่ได้เนี่ยหมายความว่าโกหกเว้าอีหยังแต่งแซ่ไม่ต้องมาพูดเขารู้หมดคนอยู่เมืองนอกก็จังคอยนั่งเว้าวากๆกันนี่พี่น้องนี่มันเป็นความจริงนี่มันคือเรื่องจริงจ้าอยู่เมืองนอกนี่โกหกกันไม่ได้อยู่เมืองนอกมีแค่นี้พี่น้องทํางานอยู่เมืองนอกน่ะบ่มีงานน่ะก็บ่มีเงินกินข้าวเสียข่อยโลดเพราะอีหยังค่าครองชีพแพงระดับเพชร
ได้ผัวฝรั่งเนี่ยค่ะบ่มีผู้ใดได้เงินเดือนเดือนละแสนสองแสนคนดอกถ้าว่าเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสวีเดน3พี่น้องระดับบ้านๆคือจังเฮานี่ไม่มีใครได้เงินเดือนละ2แสนคนดอกจ้าถ้า2แสนคนน่ะรวยอีหลีอันนี้พูดถึงให้คนที่เพิ่นบ่อยากให้เพิ่นคิดอันอยากให้เพิ่นตีโจทย์ให้แตกเวลาคนเว้าอีหยังอ่ะก็อย่าไปเสียเขาคําว่าอย่าไปเสียให้เขานี่บ่แม่นหนูนะไม่ได้พูดถึงไปหาใครนะให้ความรู้กันตรงนี้นะคะให้เข้าใจให้มองเห็นเวลาฝรั่งมันบอกว่าฉันเป็นเจ้าของธุรกิจอีหยังซิน่ะอย่าไปซื่นส้มแห่แห่นแต่แต่เขาเฮ็ดตัวปกติของเฮาเลยบ่ต้องไปหัวซาไปอีหยังแล้วส่วนมากฝรั่งเขาสิบ่มานั่งถามก็ดอกว่าเธอทํางานอะไรแล้วเฮาก็จะไปถามฝรั่งว่าคุณทํางานอะไรอยู่เมืองนอกนะพี่น้องเฮาเป็นคนฝรั่งไปกี่ภาษาเฮาอย่าไปถามเขาได้ว่าคุณทํางานอะไรคนไทยเฮาสิชอบถามแม่นบ่แต่ฝรั่งนี่เขาถือว่าไม่มีมารยาทเพราะอยู่เมืองนอกนี่เขามีงานทํากันทั้งนั้นเลยค่ะเขามีเขาทำงานอ้าปากเกลิ่นไก่พี่น้องอยู่เมืองนอกค่าครองชีพแพงถ้าไม่มีงานก็ไม่มีเงินต้องมีงานทำนะคะเราถึงจะมีเงินไปกินข้าวเราถึงจะมีเงินซื้อเสื้อผ้าหรือมีเงินไปจุ๊บจุ๊บจับจับกับผัวเรานั่งดงนั่งดื่มอะไรกับลูกเรากับนี่เรามีงานทำเหรอมันมีความสุขนะคะอยู่เมืองนอกขออย่ามองตากันเห็นขี่ตากันเห็นลิ่นไก่กันค่ะมันขี่ตัวกันบ่ได้สิ่งที่เว้านี่คือความจริงเฮ็ดงานบ่เฮ็ดงานก็บ่มีเงินกินเขาล้านเปอร์เซ็นต์กินอยู่จานเดียวจานซํานั้นล่ะมีกินซํานั้นแหละจานเดียวอย่างอื่นก็กินบ่ได้ไปบ่ได้อยากกินบักสิดาด้วยละ90คนก็ยากอยากกินบักอันบักพร้าวด้วย90คนก็ยากบ่กล้าขอผัวให้งานผู้เดียวสิซื้อเครื่องสําอางใส่หน้าก็บ่มีก็บ่กล้าแพงเพราะเจ้าของบ่มีงานไม่มีงานผัวหาเงินคนเดียวว้ายเคล็ดอยู่เมืองนอกไปทำอะไรก็ทำไม่มีใครดูถูกกันค่ะและเจ้านายไข่วันหนึ่งขายของได้เดือนละเป็นหลายแสนเฮ็ดงานวันสันโอเคค่ะเฮ็ดงานสากกระเบือหอดกว่างมันมีผู้ใดมานั่งขี่กุ้ยพี่น้องขี่กุ้ยนั่งอยากอายปากเจ้าของคนอยู่เมืองนอกที่เขาอันนี้อิริให้ความรู้กันด้วยอันนี้โซขี่เหี่ยวกันนะคะมาตอบดีกว่าก็เอาแบบนี้เอาแบบหนูนี่นะหนูนี้เนี่ยนะกับหนูนาเนี่ยนะใครชื่อหนูนาคนที่ชื่ออะไรหนูนาคนที่ชื่ออะไรหนูนี่ มาม่าเถามาใส่หนูนี่หนูนี่อันนี้หนูนาอะไรหนูนี่มาม่าอะไรหนูนี่กับหนูอะไรหนูเอ็นเดียดป้าป้าเป็นหนูเอ็นเดียดไหมอีลีพี่น้องนะจะไปคิดว่าเจ้าของนี่มามาผัวผู้นั้นมีอันนั่นผัวผู้นั้นมีอันนี้มึงแสบพวกเจ้าจะไปคิดได้ไรสาระไรสาระมากมีงานทำปวดเสิร์ตจ้าระดับนายธนาคารเห็นทำองค์สงบสะอาดเขาซ้ำเขาเทียมกันหมดโอเคจุ๊บๆจ้ามามาไปเล่นข้างนอกจ้าๆป่ะๆให้ดูกลับบ๊ายบายจุ๊บๆก่อนให้ดูจุ๊บๆบ๊ายบายให้ดูป๊อปป้านะฮะบ๊ายบายดูป๊อปป้านะค่ะให้ดูป๊อปป้านะไม่ให้ดูป๊อปป้าไม่อ๋อทำไมหนูหนูน่ะอือแค่คมๆโอเคอื้อหมาหน่อย